สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้เราจะมาทำ1ปลาทับทิมนะคะวันนี้เราจะกิน1เนาะน้ำจิ้มแจ่วได้ปลาทับทิมมา1ตัวล้างบางเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีผักเนาะมีผักสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเราก็เลยเตรียมตัวนึ่งกันเลยนะคะก็เปิดไฟเนาะเติมน้ำเรียบร้อยปิ้งแล้วก็เรียงผักนะคะแล้วก็วางรองผักไว้ก่อนเนาะนี่แล้วเราก็เอาปลาวางด้านบนผักเลยค่ะปลาที่เราล้างทำความสะอาดแล้วปลาทิมนะตัวพอดีนี่เราก็จะมีผักกระชายเนาะกระชายผักกาดขาวให้เราไว้กินแกมด้วยเนาะนึ่งไปด้วยจะหวานหวานมีตะไคร้นะคะเราใช้ตะไคร้ด้วยใบมะกรูดทีกแล้วก็วางไปเลยใช้สมุนไพรเยอะผักชีไปเรื่อยนะคะขึ้นชายต้นหอมวางบนตัวปลาไปเลยแล้วกินผักเยอะแล้วก็มีเห็ดนะคะเราใช้เห็ดด้วยเป็นเห็ดญี่ปุ่นเนาะเห็ดเข็มใหญ่อะต้นใหญ่แล้วก็นึ่งไปด้วยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเนาะเรียงเห็ดเสร็จผักน่ากินมากเต็มอันนี้ขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาเนาะเราจะนึ่งไว้รอสุกเนาะประมาณสัก10นาทีเรามาดูกันนะคะค่ะเราก็มาดูกันนะคะตั้งนึ่งไว้เนาะปลาเรานึ่งไว้ประมาณสัก10นาทีเนาะให้น้ำเดือดแล้วก็มาดูกันเลยโหผักน่ากินมากเรามาตัดผักออกกันเลยนะคะค่ะซ่อมเนาะผักใส่จานได้ก่อนเลยมีผักมีเห็ดเนาะแล้วก็นึ่งปลาไปด้วยเรื่อยๆกาดขาวเราก็สุกอันนี้ปลาเราเนาะเราก็สุกแล้วสุกเรียบร้อยเราก็ดูเนาะแหวกปลาเนื่องเราเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเนาะก็มาดูกันเราสุกเรียบร้อยนะทานิกค่ะเดี๋ยวรอดูตอนตักใส่จานเสร็จนะจ๊ะสักครู่จ้าค่ะเราก็มาดูกันเลยปลานึ่งสมุนไพรเราน้ำจิ้มแจ่วกับซีฟู้ดเราก็ใส่กระเทียมเพิ่มไปด้วยเนาะก็มีผักเครื่องสมุนไพรเนาะผักกาดขาวเห็ดเราด้วยเนาะพี่ชายผักเยอะล้นค่ะตอนนี้ก็เนาะฝนตกอีกแล้วตกหนักเลยคลิปค่ะก็เนาะคลิปนี้ก็พอเรารอปลาได้สุกด้วยเนาะประมาณ10นาทีแล้วก็เตรียมเขาก็แล้วฝากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากช่องเมนูแมวช่องน้อยๆนี้ด้วยนะคะขอทานปลาเล่นให้อร่อยกันนะจ๊ะลองทำดูนะคะง่ายๆพอดีเรามีน้ำจิ้มสำเร็จรูปอยู่เนาะแล้วก็ใส่กระเทียมเพิ่มนะบีบมะนาวอะไรเพิ่มขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ